สวัสดีค่ะแม่ๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแม่เชออีกแล้วนะคะวันนี้แม่เชอมีเคล็ดลับไอเทมเด็ดมาฝากค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในการตากผ้านะคะตากผ้าไม่แห้งค่ะออกไปข้างนอกปุ๊บกลับมาฝนตกค่ะผ้าไม่แห้งผ้าเหม็นอับนะคะหรือว่าบางทีแดดแรงเกินไปทำให้ผ้าของเรากระด้างหรือผ้าของคุณลูกน้อยของเรานะคะแข็งกระด้างนะคะแล้วใส่แล้วก็ไม่สบายตัวนะคะค่ะและหลังจากที่แม่เชอได้ไอเทมตัวใหม่มานะคะปรากฏว่าเสื้อผ้าของน้องเชอค่ะนุ่มฟูไม่แข็งกระด้างใส่แล้วก็สบายตัวแล้วก็แถมยังไม่ยับอีกด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการไปรีดผ้านะคะและไอเทมตัวใหม่ของแม่เชอนะคะแทนๆนั่นก็คือเครื่องอบผ้า LG ค่ะช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็มีปัญหาในการตากผ้าและที่สำคัญค่ะพอมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาในการเอาผ้าใส่ไม้แขวนไปตากผ้าเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราซักผ้าเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าเครื่องอบผ้าเนี้ยได้เลยค่ะไม่ต้องขับรถไปตากไกลๆนะคะอุ๊ยคนละตากค่ะค่ะต่อไปเราจะพูดถึงข้อดีของเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะว่ามันดีกว่าเครื่องอบผ้าทั่วๆไปยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะ1มันมีเซ็นเซอร์ในการวัดความชื้นของเนื้อผ้าค่ะเวลาที่เราซักผ้าไปแล้วเนี่ยเขาจะวัดความชื้นของเนื้อผ้าเพื่อปรับความร้อนหรือปรับลมร้อนเนี่ยให้พอดีกับเนื้อผ้าของเราเพื่อถนอมใยผ้าของผ้าเรานะคะให้มันมีความนุ่มฟูนะคะไม่แห้งกรอบนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผ้าของเราเหลืองด้วยค่ะส่วนราคานะคะตอนนี้ก็คือขายกันอยู่ที่ประมาณ 35,000 ได้นะคะแต่ตอนที่แม่เชอไปซื้อเนี่ยแม่เชอไปซื้อที่เดอะมอลล์นะคะตัว Power Mall ค่ะก็จะได้ส่วนลด 8,000 บาทไปเลยเท่ากับซื้อมาแค่ประมาณ 27,000 ประมาณเนี้ยค่ะ yeah!ส่วนของดีไซน์ค่ะซึ่งทาง LG เนี่ยเขาได้ออกแบบมานะคะให้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับใครที่อยู่คอนโดหรือมีพื้นที่เล็กๆนะคะไม่มีพื้นที่กว้างมากก็คือสามารถวางเครื่องเนี้ยซ้อนกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักไว้ข้างล่างหรือว่าเครื่องอบไว้ข้างบนนะคะเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องอบต่อได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะมันยังมีโปรแกรมการทำงานหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซตการหน่วงเวลาการตั้งรายการโปรดนะคะก็คือเราสามารถกดแค่2ปุ่มเนี่ยเราก็อบผ้าได้เลยและที่สำคัญค่ะสำหรับแม่เชอนะคะก็คือโปรแกรมชายล็อกค่ะเป็นโปรแกรมล็อกป้องกันเด็กเพื่อไม่ให้เด็กน้อยของเรานะคะมาหมุนเปลี่ยนการควบคุมของตัวเครื่องนะคะยังไม่จบค่ะมันยังมีโปรแกรม Black Dye นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้วางอะค่ะวางไม่ว่าเราจะซักรองเท้าซักตุ๊กตานะคะเพื่อไม่อยากให้รองเท้าของเราหมุนเข้าไปในเครื่องหรือตุ๊กตาของเราไปหมุนจนมันพังยับเยินเนาะตัวนี้ก็จะมีตัวแหลกอะค่ะมาวางไว้สำหรับให้เราอบรองเท้าอบผ้าบางๆหรืออบอะไรที่เราไม่อยากจะให้มันไปหมุนในเครื่องนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันอีกสิ่งนึงที่เราถือว่ามันเป็นแบบสิ่งเด็ดเด็ดสำหรับเครื่องนี้นะคะก็คือตัวเซ็นเซอร์จับความชื้นนะคะตอนที่เราตั้งเครื่องครั้งแรกใช่ไหมคะมันอาจจะบอกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงแต่พอทำงานไประยะหนึ่งอะค่ะเครื่องมันจะวัดความชื้นของเนื้อผ้าของเราเนาะหลังจากนั้นมันจะปรับเวลาให้อัตโนมัติจากที่ลองใช้งานมาสักพักนึงแล้วเนี่ยคือตอนแรกมันตั้งไว้2ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยระยะเวลาในการอบผ้าจริงๆเนี่ยคือแค่1ชั่วโมงผ้าก็แห้งแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะคือตัวนี้มันรองรับการต่อท่อกับไม่ต่อท่อออกจากข้างหลังนะคะก็คือสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่ในการที่มันต้องมานั่งต่อท่อนะคะอันนี้เขามีตัวเก็บน้ำค่ะที่ป้องกันแบคทีเรียค่ะเพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องในการลืมเทน้ำในถังเก็บน้ำนะคะเพราะว่าถังที่เก็บน้ำอันนี้ค่ะมันป้องกันแบคทีเรียและถึงเวลาที่มันถึงจุดที่มันเต็มอะค่ะมันก็จะมีเตือนที่เครื่องด้วยค่ะงั้นเราไปดูกันค่ะว่ามันใช้งานยังไงนะคะอบนานแค่ไหนแล้วผ้าแห้งจริงไหมนะคะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะนี่จะเป็นภาพรวมของตัวเครื่องอันนี้เป็นหน้าจอคอนโทรลนี่เป็นปุ่มปรับระดับนะคะความแรงของสปีดความหน่วงของสปีดหรือความร้อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องค่ะเป็นฝากระจกนะคะสวยงามมากค่ะ
ข้างล่างเราก็จะได้ฐานรองมาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถาดค่ะกรองอันนี้ก็คือให้ทำความสะอาดทุก3เดือนนะคะไปต่อกันที่ตัวฝาค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตะแกรงดักฝุ่นค่ะอันนี้ก็คือหมั่นเอาออกไปล้างประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่องอันนี้ด้านในตัวเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มค่ะเอาไว้ล็อกประตูนะคะล็อกตัวฝาปิดค่ะให้มันแน่นดังกึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นถาดเก็บน้ำนะคะทุกครั้งที่เราใช้เสร็จก็พยายามไปเทนิดนึงค่ะมันจะได้ไม่ล้นแต่บางทีก็ใช้ 2-3 ครั้งก็ยังไม่เต็มนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าจอตัวเมนูคอนโทรลค่ะตัวนี้คือตัวปุ่มเปิดเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลือกชนิดของผ้าผ้าคอตตอนก็จะใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีผ้า Big Fabric ก็คือผ้าหลากหลายชนิดก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยEasy Care Bucky Item Jean Skin Care แล้วก็ตัว Quick Dye ก็จะใช้เวลา50นาทีค่ะส่วนใหญ่แม่เชอร์ก็จะใช้โหมด Skin Care นะคะก็จะใช้เวลา 1.58 หรือเป็นโหมดผ้าฝ้ายก็คือจะใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีอันนี้ก็จะใช้บ่อยค่ะเพราะว่าใช้แล้วก็แห้งเลยเวลาใช้ก็ไม่ยากค่ะแค่กดปุ่มเปิดเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ตต่อได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็น2ชั่วโมง5นาทีนะคะหลังจากนั้นเครื่องก็ทำงานปกติค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆเราไปลองตั้งค่า favorite เมนูกันนะคะให้ทุกคนกดปุ่มสตาร์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่โหมดที่เราต้องการหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปกดปุ่มที่ favorite ค้างไว้3วินาทีนะคะจนกว่ามันจะดังอะค่ะก็คืออันนี้คือเป็นการเซตเสร็จแล้วหลังจากนั้นเวลาใช้งานก็กดปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็กด favorite แค่นี้เครื่องก็ทำงานละค่ะวันนี้แม่เชอร์ก็จะมาลองใช้โหมดผ้าฝ้ายนะคะตัวนี้จะใช้เวลา2ชั่วโมงกับ5นาทีทุกครั้งเนี่ยก็คือเราจะมีการกดปุ่ม anti crease นะคะตัวนี้จะช่วยทำไม่ให้ผ้ายับนะคะปุ่มนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มดำไลท์นะคะไว้เปิดไฟดูข้างในเครื่องของเรามันก็จะเห็นผ้าของเรานะคะเมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดปิดไฟได้เลยค่ะผ้าของเรานะคะก็แห้งสนิทค่ะใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะจากที่เราตั้งเวลาไว้นะคะนี่ค่ะผ้าแห้งสนิทนะคะแล้วก็นุ่มด้วยค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นความรู้นะคะให้กับทุกคนที่กำลังมองหาเครื่องอบผ้านะคะเอาไว้ตัดสินใจนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เชอร์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ